วัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสิงห์พิยักษ์ซอตระกูลสิงห์ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ28ครับ28แล้ววันนี้ได้ชกถ่ายทอดสดไหมไม่ทันหน่อยครับเห็นซอเอ๋เมื่อกี้ให้อัดฉีดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 2,000 วันนี้ต่อยเป็นไงบ้างรูปเกมการชกมันเรียบชกถูกใจซอเอ๋เลยเนาะพอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับวันนี้ยังไม่พอใจซ้อมไม่ค่อยดีครับผมลดเยอะครับเป็น128ก็เลยอยากจะแถวนิดนึงหรืออาจจะแถวนิดนึงแล้วก็พอใจวันนี้ชนะน็อกหรือชนะคะแนนยกไหนครับยก3โอ้โหจังหวะไหนเนี่ยชนะน็อกด้วยจะสองเลยสองเตรียมมาเลยไหมตามนี้ครับคุณมวยคู่ค่อยถอยเมื่อกี้เข้าไปพูดคุยกับซอเอ๋ซอเอ๋บอกว่าอะไรวะครับให้ฟิตร่างกายอย่างนี้ทำให้มาตรฐานอย่างแบบนี้ตลอดไปว่ามวยต้องมีมวยเดินเขาก็พยายามดูแลมาให้ทำร่างกายให้ดีก็มีการให้ตลอดวางกันอายุ28แล้ววางอนาคตไว้ยังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับชอบครับชอบชกมวยชกบ่อยไหมหมายยกสมหมายที่สร้างยกมาต่อยอยู่ไหมครับปกติชกอยู่3ยกแล้วคิดไงนี่มาชก5ยกครับก็อยากลองดูว่าเดิมทีก็เคยต่อย5ยกแต่ว่านานๆก็ได้ต่อยทีนี้ก็เลยว่าอยากจะให้มันยืด5ยกเลยว่าร่างกายเขาจะยังอยู่ทุกทีมากน้อยขนาดไหนพอใจผลงานขนาดไหนครับพอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับวันนี้ซ้อมหนักกว่าเดิมนิดนึงซ้อมหนักกว่าเดิมวันนี้ซ้อมมากี่วัน2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับถือว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่วางอนาคตไว้ยังไงบ้างครับก็จะให้เขาไต่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขากินตัวของเขาแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดในภูธรนะครับน้องเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวตลอดเลยยังไต่ต่ออยู่เรื่อยจนกว่าไม่มีแรงครับผมวันนี้ทำสำเร็จยาครับคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอขอบคุณครับซอเอครับที่ให้โอกาสครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับฝ่าย FC ครับสิงห์พิยักษ์ซอคุณสิงห์ครับไปหน้าครับทำให้ดีกว่าเดิมโอเคครับผมครับ